ไปดูคุณภูมิธรรมเวชยชัยรักษาการนายกนะรักษาการนายกช่วงนายกไม่อยู่ไปอยู่ต่างประเทศค่ะคุณภูมิธรรมรักษาการนายกก็จะขึ้นมารักษาการนายกเมื่อวานก็สปีกิ้งเป็นประเด็นน่าสนใจนะไปฟังใช่เพราะเรื่องนี้นะคะก็ต้องไปถามภูมิธรรมเอาไปดูว่าคุณภูมิธรรมตอบอย่างไรคะกังวลอะไรไหมว่าเสียงต้องก็ไม่มีอะไรน่ากังวลนะฮะเพราะว่าก็ทุกอย่างก็เป็นไปตามกระบวนการนะครับเราก็ทำหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่แล้วก็ท่านนายกก็ได้พิจารณาเรื่องราวต่างๆตามกรอบหน้าที่ที่ตัวเองทำหน่วยงานที่ช่วยดูก็เป็นไปตามหน่วยงานต่างๆนั้นมีการข้องใจซึ่งเกิดขึ้นได้ไหมก็เกิดขึ้นได้เป็นเรื่องปกตินะครับเมื่อยื่นไปที่ศาลสารรัฐธรรมนูญท่านก็มีจุดที่พิจารณาวินิจฉัยนะครับก็ไม่มีอะไรน่ากังวลใจมติที่เหลือเป็นแค่เสียงเองค่ะฟุตบอลแข่งกันเนี่ยยิงเข้าลูกเดียวก็ชนะแล้วมันไม่มีความหมายอะไรนะไม่ได้มีความหมายว่าจะแบบเสียงมันก็เพียงแต่แค่รับอ่ะแค่รับยังไม่ได้มีปัญหาว่าน่ากังวลการลงมติว่ารับไปพิจารณานี้ก็เพียงว่าก็จะขอไปดูรายละเอียดไม่ได้หมายความว่าโอ้โหรับแค่นี้แล้วแสดงว่ามีปัญหาแน่ผิดแน่ไม่ใช่นะครับมันคนละเรื่องกันได้เตรียมข้อมูลในการที่จะต้องชี้แจงเพิ่มเติมอะไรไหมครับก็เดี๋ยวพอหลังจากเริ่มต้นก็คงต้องคุยรายละเอียดทางศาลรัฐธรรมนูญรับมาก็ต้องเอาสำนวนที่เขาร้องมาดูเพราะเราก็ยังไม่ได้ดูถูกไหมฮะเมื่อรับสำนวนมาร้องมาดูท่านนายกเองท่านก็ต้องจัดทีมที่มีความรู้ในทางกฎหมายทางอะไรต่างๆมาช่วยดูเพราะนั้นอันนี้น่าจะเป็นเรื่องข้อกฎหมายเท่านั้นเองไม่ใช่เรื่องสถานการณ์ก็กฎหมายมันก็ว่ากันตามกฎหมายก็ไม่ยากก็ว่ากันมีเหตุมีผลมาชี้แจงก็ชี้แจงกันเท่านั้นเองได้คุยกับนายกไหมครับเพราะว่ามันมีภาพนายกคุยโทรศัพท์กับที่ถูกโอเคประมาณนี้ก็แล้วกันสรุปนะประเด็นอยู่ตรงนี้คุณภูมิธรรมรักษาการนายกบอกว่าไม่เห็นจะมีอะไรที่ต้องน่ากังวลเลยเพราะท่านนายกท่านก็พิจารณาสั่งการหรือกระทำการหรือดำเนินการอะไรก็แล้วแต่ตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนดกฎหมายกำหนดให้ต้องดำเนินการตามกระบวนการอะไรอย่างไรก็ได้ทำไปตามนั้นเช่นตรวจสอบคุณสมบัติในการตรวจสอบคุณสมบัติจะต้องถามไถ่ไปที่หน่วยงานอะไรอย่างไรก็ทำไปตามนั้นทั้งหมดขณะเดียวกันก็พิจารณาตามข้อมูลที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอขึ้นมาเสนอขึ้นมานั่นไงใครเสนอเมื่อประเด็นคุณพิชิตคือประเด็นคุณสมบัติประเด็นลักษณะต้องห้ามก็ต้องถามว่าในการที่จะทูลเกล้าชื่อคุณพิชิตกลไกของรัฐกลไกไหนได้ต้องทำหน้าที่ก็คือสำนักงานเลขาสำนักเลขาครม.ใช่ค่ะต้องการตรวจสอบคุณสมบัติก่อนเป็นกลไกหลักในการส่งไปตรวจสอบยังหน่วยงานต่างๆใช่ว่าบุคคลคนนี้มีคุณสมบัติหรือไม่สอบใช่มีคุณสมบัติต้องห้ามตรงไหนอย่างไรหรือไม่ถูกไหมอันนี้สำคัญนะถูกไหมขั้นตอนกระบวนการนี้สำคัญดังนั้นคุณภูมิธรรมกำลังจะบอกว่าท่านนายกไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นไม่ได้เป็นใจกับอะไรเลยมันทุกอย่างกระบวนการกระบวนการกฎหมายกำหนดไว้อย่างไรก็ตามนั้นแล้วเป็นขั้นตอนด้วยตามกระบวนการและขั้นตอนข้อมูลที่หยิบฉวยมาใช้ในการพิจารณาในการตัดสินใจก็มาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอเรื่องมาถูกไหมสำนักเลขาครม.มีหน้าที่ในการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของคนที่จะเป็นรัฐมนตรีเมื่อตรวจสอบเสร็จก็ส่งผลการตรวจสอบขึ้นมาใช่ค่ะสำนักเลขาครม.จะไปตรวจสอบกับกฤษฎีกาจะไปตรวจสอบกับใครก็สุดแท้แต่เมื่อสำนักเลขาครม.ตั้งแท่นหรือชงขึ้นมาไม่มีปัญหาก็ไม่มีปัญหาใช่ท่านนายกก็สามารถที่จะเซ็นได้จะมาเอาอะไรกับนายกนี่ไงอันนี้หมายถึงในมุมพี่อ้วนภูมิธรรมนะผมกำลังจะชี้ว่าประโยคนี้ประโยคเดียวผมอาจจะคิดเยอะผมข้ามช็อตไปแล้วแหละผมข้ามช็อตว่าเมื่อศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องขอถอดถอนคุณเศรษฐาไว้พิจารณาในกระบวนการพิจารณาต้องมีการไต่สวนก็ต้องเรียกใครต่อใครที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงมาให้ปากคำมาให้การถูกไหมครับแน่นอนถ้าพูดกันถึงช็อตนี้จะมีข้าราชการประจำ2คนด้วยกันที่จะเป็นจิ๊กซอว์สำคัญของคดีเศรษฐาที่ต้องถูกลากขึ้นศาลรัฐธรรมนูญไปชี้แจงไปให้การใช่ไปให้ข้อมูลคนที่1เลขาครม.ค่ะคุณณัชชารีค่ะคุณณัชชารีอนันตสินจำได้ไหมนามสกุลอาจารย์เลขาครม.ค่ะคนที่ส่งเรื่องไปตรวจสอบที่กฤษฎีกาค่ะคนที่2ก็คือคุณปกรณ์นิลประพันธ์เลขากฤษฎีกาคน
ตอบข้อหารือนัจจารีคนหารือค่ะปกรณ์คนตอบข้อหารือประเด็นที่ตุลาการศาลน้ำนูนเขาขาดใจเขาติดใจก็คือหนังสือขอหารือไปที่กฤษฎีกาหารือแบบจำกัดวงหารือแบบปลายปิดถามแบบปลายปิดหารือแบบมันสอดเจตนาอะไรบางประการค่ะหารือแบบต้องการคำตอบที่ตรงกับใจต้องการคำตอบที่ต้องการใช่แล้วจะไปแบบนั้นก็ได้นะถูกถ้าตั้งคำถามแบบนี้อ่ะมี8วงเล็บถามไป2วงเล็บอย่างเงี้ยเมื่อเป็นดังนั้นตรงนี้มันจะเป็นคีย์เวิร์ดค่ะแล้วในคุณนัจจารีจะต้องไปให้การต่อศาลน้ำนูนว่าคุณนัจจารีทำไมตั้งคำถามไปแบบนั้นร่างหนังสือหารือไปเองหรือใครยกร่างหนังสือหารือแทนแล้วทำไมร่างไปแบบนั้นร่างหนังสือหารือเมื่อร่างเสร็จผ่านนายกหรือเปล่าให้ใครตรวจให้ใครสอบทานหรือจบที่ตัวคุณนัจจารีเลขาครม.แล้วส่งมาที่กฤษฎีกาอันนี้สำคัญคุณนัจจารีกรุณารับไว้คนเดียวเถอะครับเพื่อเห็นแก่สถานการณ์เอางี้เลยเหรอผมสังหรณ์ว่าคุณนัจจารีต้องรับไว้คนเดียวคุณนัจจารีเฉพาะตัวคุณนัจจารีไม่มีปัญหาหรอกอย่าลืมนะสามีคุณนัจจารีก็คือคุณพัชระอนันตสินอธิบดีกรมสุตกรกรมสุตกรคุณพัชระและอีกหลายเรื่องที่มันร้อนฉาอีลุงตงนังที่เกี่ยวกับกรมสุตนะใช่ที่เกี่ยวกับคดีดังนั้นการตัดสินใจอะไรอย่างไรของคุณนัจจารีนั่นหมายถึงทั้งตัวคุณนัจจารีและเผลอๆอาจจะโยงไปคุณพัชระพลอยพระพลอยฟ้าพลอยฝนไปด้วยหรือเปล่าคุณนัจจารีกรุณารับไปเถอะจบส่วนคุณประกรณ์เล่นง่ายชัดอยู่แล้วคำตอบไม่ค่อยแคร์ฝ่ายการเมืองเท่าไหร่นะแล้วก็หนังสือก็เอาพูดตรงหนังสือนะคะที่ตอบมาเนี่ยเป็นหนังสือที่ก็เซฟกฤษฎีกาไว้พอสมควรนะเอางี้เอางี้จะไปอะไรอย่างไรกับคุณประกรณ์เลขาเกษิกาคนนี้ต้องบอกก่อนนะโดยธรรมชาติของคุณประกรณ์เป็นคนแข็งแข็งมากอย่างที่สองคุณประกรณ์ฟังอาจารย์วิษณุคนเดียวแล้วเป็นคนแบบชัดอ่ะไม่รู้หลักแกชัดแกก็จะชัดไปทางนี้เอาละครับเราจะอ่าน